ียงสวดเจริญพุทธมนต์สรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัยเชื่อมต่อปีเก่าย่างเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ได้จุดดวงใจของพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศให้สว่างสวยในช่วงเวลาสำคัญนี้ทุกท่านได้สร้างความใสทรงความสุขแบ่งปันกระแสธรรมไปให้ถึงแก่ผู้คนทั่วโลกพร้อมส่งความรักความปรารถนาดีจากศูนย์กลางกายฐานที่7เชื่อมโยงความบริสุทธิ์จากผู้รู้ภายในอธิษฐานจิตให้ประชาชนทุกคนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงและในช่วงเวลาของผู้มีใจใสสว่างได้เชื่อมต่อถึงกันณช่วงรอยต่อสำคัญคือเวลาสิ้นสุดปีเก่าย่างเข้าสู่ปีใหม่เสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น9ครั้งเป็นสัญญาณว่าพุทธศักราชใหม่พุทธบริษัทจะได้ทุ่มใจสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ทัพทวียิ่งกว่าเดิมในห้วงเวลาอันเป็นสิริได้ยังความปลื้มปีติให้บังเกิดแก่พุทธบริษัททั่วโลกด้วยไฮไลท์สุดพิเศษต้อนรับศักราชใหม่กับครั้งแรกของโลกด้วยการบินโดรน250ตัวแปลอักษรสอนธรรมะกลางอากาศประกอบคำบรรยายมิติใหม่ของการสอนธรรมะเพื่อการเข้าถึงพระธรรมกายภายในซึ่งเป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระธรรมกายเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติศาสนาหรือเผ่าพันธุ์ใดล้วนมีพระธรรมกายภายในตัวทั้งสิ้นและสามารถเข้าถึงได้ด้วยหยุดเป็นตัวสำเร็จ